กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเติมเต็มความรู้เราเรียกกันว่าช่วงเซลล์คลิกครับมาคลิกวิชาการครับช่วงนี้สนับสนุนวิชาการโดย Step Plus นะครับอบรมสัมมนาทุกครั้งคิดถึง Step Plus นะครับก็ www.stepplus.org นะครับเบอร์โทรก็0832768877ใครจะอบรมสัมมนาภายในองค์กรก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ครับอีกไม่นานนี้มีหลายคนถามหลักสูตรการขายจัดแล้วครับจัดแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆแฟนๆนะครับที่อยากจะเข้ามาอบรมเรื่องของการขายนะครับเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหลักสูตรชื่อว่าสักครู่นะฮะไปขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพนะครับจัดวันที่26 27นะครับสิ้นเดือนนี้อีก2อาทิตย์กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจที่อยากจะเรียนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นเลยนะครับเจาะตลาดยังไงหาลูกค้ายังไงหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมีวิธีการหากี่วิธีในการที่เราจะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้นะครับแล้วก็ไล่ทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การหากลุ่มเป้าหมายการติดต่อลูกค้าอย่างไรทำไงให้ลูกค้าไม่ปฏิเสธการที่เราจะเข้าไปติดต่อกันนะครับแล้วการนำเสนอขายนะครับการหาให้ลูกค้าเปิดใจนะครับเรียกได้ว่าบอกความต้องการกับเราแล้วเราก็นำเสนอนะครับรวมถึงการเจรจาต่อรองแก้ข้อตัวอย่างแล้วก็ปิดการขายนะครับทั้งหมด8ขั้นตอนใครสนใจสามารถที่จะติดต่อไปได้ด่วนนะครับที่เบอร์0832768877นะครับอีกเบอร์ก็คือ02-3491788นะครับเรามาดูกันครับสัปดาห์นี้นะครับมีคนถามว่าหากลุ่มเป้าหมายอย่างไรหาได้อย่างไรนะครับวิธีการที่เราจะเจาะกลุ่มเป้าหมายเราจะหากลุ่มเป้าหมายจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับง่ายๆครับเราต้องถามก่อนว่าสินค้านี้เหมาะกับใครกลับมานั่งดูว่าสินค้าที่เรากำลังจะนำไปเสนอนั้นมีความเหมาะสมกับใครกลับมานั่งดูและถ้าเราเป็นลูกค้าหรือเราเป็นผู้ซื้อเราสนใจจะซื้อสินค้าชิ้นนี้ไหมนะครับเหมือนกับเรากำลังตั้งคำถามกับตัวเราเองนะครับว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะซื้อสินค้าชิ้นนี้ไหมนะครับกลับมาดูว่าสินค้าเหมาะกับใครครับทำไมลูกค้าต้องใช้ฮะนะตั้งคำถามว่าทำไมลูกค้าถึงต้องใช้และถ้าเป็นเราเป็นลูกค้าเราจะใช้เหมือนลูกค้าหรือไม่ครับอันที่3ครับจะใช้เมื่อไหร่สินค้าบางตัวเชื่อไหมว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีมีคุณลักษณะดีและก็เป็นสิ่งที่น่าใช้ครับแต่ขายไม่ได้ครับแสดงขายไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานั่นหมายถึงสินค้าบางตัวมาเร็วไปหรือสินค้าบางตัวครับเป็นสินค้าที่ดีครับแต่มันตกรุ่นมันตกเทรนด์แล้วครับนั่นหมายถึงว่าตลาดวายไปแล้วฮะไม่มีใครอยากใช้โบราณไปแล้วครับก็จะทำให้เราขายไม่ได้เช่นกันครับเพราะฉะนั้นเองต้องมาดูว่าเราจะนะครับลูกค้าจะใช้สินค้านี้เมื่อไหร่นะครับกลับมาตั้งคำถามตอบคำถามกับตัวเองนะครับและสุดท้ายครับจะเปิดตลาดด้วยวิธีใดครับนั่นหมายถึงว่าเวลาเราจะเข้าไปหาลูกค้าเราจะเจาะลูกค้าเราจะขายให้กับลูกค้าเราจะคุยกับลูกค้าเราจะใช้กลยุทธ์นะครับอย่างไรในการที่จะเปิดตลาดนะครับบางคนเองนะครับก็ใช้ในการน็อกดอนในการที่จะเจาะตลาดเข้าไปในการที่จะโทรเข้าไปหานะครับมีหลายวิธีการเข้าไปอันเนี้ยเป็นวิธีการที่เราเรียกว่าจะหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรอย่าลืมนะครับสินค้าดีนะครับไม่ใช่ว่าจะขายได้ตลอดนะครับสินค้ามีคุณภาพหลายคนเองนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการมีคำถามมามากมายบอกว่าทำไมสินค้าของเขานะครับดีเขานั่งดูอย่างไรนะครับไปถามเพื่อนบ้านไปถามพรรคพวกกันนะครับทุกคนก็บอกว่าสินค้ามีคุณภาพสินค้าดีแต่ทำไมขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเรามาตั้งคำถามแบบนี้ก่อน4ข้อ5ข้อถามกับตัวเองก่อนว่านะครับสินค้าเหมาะกับใครทำไมลูกค้าต้องใช้นะครับแล้วจะใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วจะเปิดตลาดด้วยวิธีใดนะครับเรามาดูกันการแก้ปัญหาก็คือการเจาะตลาดนั่นเองอันที่เดิมอันที่1 นะครับขายให้กับลูกค้าเดิมๆนั่นหมายถึงว่านักขายคนนี้ก็จะเข้าไปหาลูกค้าเดิมครับเดินเข้าไปเสนอสินค้าตัวใหม่ให้กับลูกค้ารายเดิมเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายและเชื่อว่านักขายหลายคนเองเลือกวิธีนี้ในการที่จะเจาะตลาดแต่ขอให้ลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมด้วยเด็ดขาดถ้าคุณขายแต่ลูกค้าเดิมๆนะครับวันหนึ่งถ้าเกิดลูกค้ากลุ่มนี้หลุดไปนั่นหมายถึงว่าธุรกิจคุณจะย่ำแย่ครับถ้าคุณไม่คิดจะเจาะตลาดลูกค้าใหม่นะครับอันที่2ครับขายให้ลูกค้าใหม่ๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากสำหรับนักขายหลายคนจนทำให้นักขายหลายคนเองอาจจะไม่ชอบวิธีนี้เพราะว่าจะต้องเข้าไปเจาะตลาดใหม่ทำงานหนักขึ้นยากขึ้นนะครับในการที่จะติดต่อลูกค้าแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักขายอย่างพวกเราก็คือการพยายามหาฐานลูกค้าใหม่ๆถ้าเราไม่พัฒนาฐานลูกค้าใหม่ๆนะครับเราอยู่กับลูกค้าเดิมๆขายแต่แบบเดิมๆวันหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับในการทำธุรกิจไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนั่นหมายถึงว่าลูกค้าเขาอาจจะหลุดจากเราไปและไปทดลองใช้คู่แข่งนั่นหมายถึงทำให้ธุรกิจเราย่ำแย่ครับ
ให้คนแนะนำครับนั่นหมายถึงเราให้คนแนะนำว่าเราควรจะไปขายสินค้าตรงนี้ที่ไหนดีนะครับหรือสุดท้ายคือการสื่อสารทางการตลาดจริงๆมีวิธีอีกมากมายนะครับมากมายกว่านี้เนื่องจากเวลาจำกัดนะครับสื่อสารทางการตลาดก็ใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางคนเองตัดสินใจที่จะทำ below the line ก็คือการไปออกบูธออกงานแฟร์ต่างๆนะครับพวกนี้ก็เป็นช่องทางในการที่จะเจาะตลาดแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในเชิงลึกก็แนะนำหลักสูตรนี้ครับ8ขั้นตอนของการเป็นนักขายมืออาชีพตรงนั้นเองเราจะเข้ามาพูดถึงนะครับวิธีการหา prospecting หรือกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกมากกว่านี้มีวิธีอีกมากกว่านี้นะครับซึ่งจะไปพูดในวันที่เราจะอบรมกันก็คือวันที่26 27กันยายน2556ก็อีกประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆใครสนใจก็ติดต่อไปนะครับที่เบอร์0832768877นะครับแล้วก็023491788นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงนักขายหรือผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นของการเป็นนักขายหรือมีประสบการณ์แล้วกลับไปเรียนรู้ในขั้นตอนที่ถูกต้องทำให้เป็นมืออาชีพครับเรามาดูกันนะครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับ0832768877นะครับวันธรรมดาก็023491788โทรไปได้นะครับเรามาดูกันนะครับช่วงนี้นะครับสนับสนุนวิชาการโดย Step Plus อบรมสัมมนาทุกครั้งคิดถึง Step Plus นะครับใครอยากจะพัฒนาองค์กรพัฒนาทีมงานภายในตอนนี้ก็สามารถนะครับนำค่าใช้จ่ายไปหักภาษีได้ 200% ก็โทรไปได้0832768877นะครับอีกเบอร์ก็คือ023491788ครับเรามาดูกันนะครับข้อคิดประจำวันนักขายมืออาชีพจะทำตัวเป็นนักวิ่งหาโอกาสเพราะฉะนั้นเองคุณต้องเป็นนักวิ่งครับวิ่งฉกฉวยโอกาสตลอดเวลาอย่าให้โอกาสวิ่งเข้ามาหาเรานั่นคือความเป็นมืออาชีพของนักขายมืออาชีพฝากไว้ให้คิดดังๆนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วหลายคนคิดเช่นกันนะครับหมดเวลาลงอย่างรวดเร็วนะครับเติมเต็มความรู้มากมายนะครับใครที่สนใจหนังสือก็เส้นทางนักขายนะครับวันที่1วันที่16นะครับตามร้านแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปใครมี Facebook ก็เข้าไปใน facebook.com นะครับ / เส้นทางนักขายเข้าไปเป็นเครือข่ายกันนะครับใครที่อยากจะได้หนังสือพิมพ์ไปอ่านฟรีนะครับก็ไปดาวน์โหลดที่ e-newspaper ก็เข้าไปใน samlet.com นะครับ samlet.com ไปดาวน์โหลดหนังสือไปอ่านได้หรือใครอยากจะดูรายการย้อนหลังก็ง่ายๆครับเข้าไปใน YouTube นะครับ youtube.com ก็เขียนพิมพ์ว่าเส้นทางนักขายตรงนั้นก็ไปดูรายการย้อนหลังได้มากมายครับ1ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ผมดร.สุรชัยโคสิบวรชัยและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้าเราพบกันเช่นเคยวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ